สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านผู้ชมทางออนไลน์ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การชี้แจงผลประกอบการนะคะประจำไตรมาสที่2ของบริษัทปตท.สผ.นะคะวันนี้นะคะผู้บริหารของปตท.สผ.ที่ให้เกียรติมาบรรยายผลประกอบการนะคะคุณเพ็ญจันทร์จริเกษมค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชีค่ะท่านที่2นะคะคุณชนะมาศาสนานันท์ค่ะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะงั้นเชิญรับฟังผลประกอบการไตรมาส2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะโอ้โหช่วงเช้านี้รถติดเหมือนปกติเลยนะคะมายังกลัวว่าจะไม่ทันค่ะก็ต้องขอบคุณนักลงทุนทุกท่านมากๆที่ได้กรุณาในมาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ขอเริ่มเลยนะคะตัวบริษัทของเราปตท.สผ.นะคะก่อนอื่นก็อยากจะทวนนิดนึงว่าสถานะปตท.สผ.เป็นอย่างไรบ้างนะคะปัจจุบันปตท.สผ.ก็ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะคะตลาดหลักทรัพย์ไทยใหญ่ที่สุดก็คือตัวแม่เราเองปตท.นะคะแล้วก็ตัวปตท.ปัจจุบันถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 65% นะคะในเรื่องของความอันดับความน่าเชื่อถือของเราเครดิตเรตติ้งขนาดนี้ก็ยังคงเท่ากับประเทศนะคะตัวที่เห็นอยู่นี่เป็นที่เขียนอยู่ตัวข้างบน Moody's S&P กับ JCR อันนี้จะเป็นเครดิตเรตติ้งในส่วนของต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศแต่ถ้าเป็นตัวของ TRIS หรือเครดิตเรตติ้งที่เทียบระหว่างประเทศไทยบริษัทในประเทศไทยกันเองเนี่ยทางเราอยู่ระดับที่ดีที่สุดของประเทศเทียบเท่าประเทศไทยเลยนะคะเป็นตัว 3A ค่ะหรือถ้าเราจะมองว่าเป็นสถานะมุมมองของต่างประเทศมองเข้ามาในประเทศทางเราในส่วนของต่างประเทศ BAA1 หรือ 3B บวกเนี่ยก็เท่ากับประเทศเช่นกันไม่ว่าในหรือต่างประเทศเราเท่ากันนะคะในส่วนของเรื่องการผลิตของทางเราในประเทศไทยนี่ปัจจุบันเราเป็นประมาณ1ใน4สามารถผลิตพวกผลิตภัณฑ์จากอ่าวไทยจากในประเทศทั้งหมดนี่เราทำให้กับประเทศไทย1ใน4นะคะหรือประมาณ 26% ส่วนคนอื่นที่เห็นเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นบริษัทสำรวจขุดเจาะต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกในบริษัทในอเมริกาบริษัทชั้นนำใหญ่ๆพวกเชฟรอนโทเทลหรือพวกบริษัทในญี่ปุ่นค่ะในตัวของปตท.สผ.ที่เราสามารถในประเทศไทยนะคะที่เราพูดถึงเรื่องเราสามารถผลิตได้เป็น1ใน4ของประเทศเนี่ยเราถ้าหากว่าเรามาดูผลประกอบการของปตท.สผ.ทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเรามีในต่างประเทศด้วยนะคะปัจจุบันเราบริหารโครงการมีโครงการทั้งหมด44โครงการนะคะแล้วก็มีอยู่ใน11ประเทศตัวของประเทศไทยที่เราพูดถึงเนี่ยในไทยเรามี18โครงการซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการผลิตแล้วแล้วก็มีตัวที่กำลังพัฒนาแล้วก็ในแหล่งสำรวจใหม่ๆด้วยเช่นกันในตัวตะวันออกเฉียงใต้คือในทวีปเอเชียเนี่ยทางเราก็จะมีส่วนใหญ่อยู่ในประเทศพม่าเวียดนามอินโดนีเซียนะคะอีก16โครงการซึ่งโครงการใหญ่ๆของเราได้มีการขึ้นมาแล้ว6โครงการนะคะที่ผลิตได้ที่เหลือก็ยังอยู่ในขั้นตอนใหม่ๆในประเทศออสเตรเลียทางเราจะมีอยู่โครงการหลักโครงการหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะเป็นที่สนใจก็คือโครงการผลิตน้ำมันมอนทาร่านะคะแล้วก็ในแอฟริกาหรือทางตะวันออกกลางเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4ประเทศนะคะมีอยู่ในแอลจีเรียโมซัมบิกเคนยาแล้วก็โอมานนะคะที่ผลิตแล้วมีเพียง1โครงการนะคะอันนั้นจะอยู่ในโอมานค่ะแล้วก็ที่เหลือจะอยู่ในอเมริกาอเมริกาเหนือนี่ก็คือทางประเทศแคนาดาซึ่งทางเราเคยได้มีการรายงานตัวผลดำเนินงานของแคนาดามาตลอดในช่วงก่อนหน้านั้นเราเป็นผู้ร่วมทุนกับทางสแตทออยล์แล้วก็มีการร่วมผลิตอยู่ประมาณ2พื้นที่ประมาณ1พื้นที่ไปแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเราได้มีการหย่ากับทางสแตทออยล์นะคะเราแยกตัวออกมาจะทำของเราเองซึ่งปัจจุบันการ swap asset หรือการแลกเปลี่ยนพื้นที่กันได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็
หลังจากการแลกเปลี่ยนเนี่ยทางสแตทออยก็จะได้ไป2พื้นที่ในขณะที่เราจะได้เข้ามาทั้งหมดอีก3พื้นที่นะคะโดยที่พื้นที่ของเราเนี่ยเราต้องมาตั้งตัวใหม่ตั้งหลักใหม่เลยค่ะก็เหมือนสามีภรรยาหย่ากันแล้วก็ต่างคนต่างไปตั้งตัวใหม่นะคะในส่วนของเซาท์แอฟริกาอันนี้จะเป็นน้องใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มนะคะหลายๆท่านคงจะได้ยินพูดกันบ่อยๆว่าในประเทศบราซิลเนี่ยจะมีศักยภาพมากในเรื่องของน้ำมันแล้วก็ก๊าซฉะนั้นเราก็เลยเริ่มไปร่วมลงทุนกับคนที่รู้จริงในประเทศบราซิลนะคะก็คือตัว BG เราเข้าไปร่วมเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มก็คือเริ่มเข้าไปสำรวจเลยค่ะนะคะทีนี้มาดูทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเราทั้งหมดเนี่ยในณครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะมีทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยประมาณ 23,000 ล้านเหรียญใกล้ๆกับ 23,000 ล้านเหรียญหรือประมาณสักใกล้ๆ 700,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนรวมๆแล้วจะอยู่ในประเทศไทยเป็นหลักนะคะมากกว่า 50% แล้วก็ในส่วนของเซาท์อีสเอเชียก็คือในประเทศเพื่อนบ้านของเราพม่าเวียดนามอินโดนีเซียนะคะในนี้ก็อีกเกือบ 15% ที่เหลือก็กระจายไปตามแหล่งต่างๆที่เราได้พูดไว้นะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 12-13% นะคะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางอเมริกาแล้วก็ในออสเตรเลียค่ะทีนี้มาดูเรื่องของตัวหลักๆในภาวะข้างนอกที่เป็นตัวสำคัญที่สุดที่จะทำให้ทางเราผลดำเนินงานของเราดีหรือไม่ดีนะคะที่ได้เคยแนะนำผู้ลงทุนทุกครั้งว่าดีไม่ดีให้ดูที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วก็ดูที่ปริมาณขายของตัวบริษัทสองตัวนี้จะเป็นตัวคีย์ไดรเวอร์ในเรื่องของตัวรายได้ของบริษัทเลขตัวที่ต้องดูก็เกี่ยวเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของราคาน้ำมันนี่จะเห็นว่าราคาน้ำมันในครึ่งปีแรกเนี่ยมันก็ยังสามารถทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะตัวน้ำมันที่เราใช้เป็นตัวหลักจริงๆคือตัวดูไบมันก็อยู่ที่ประมาณเหนือ100ก็คือ103 104ประมาณนี้นะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าจะเป็นอย่างไรก็ถ้าเรามองในเหตุการณ์ในภูมิภาคตัวสำคัญที่อาจจะทำให้ราคาน้ำมันเป็นบวกหรือขึ้นสูงได้ส่วนใหญ่ในเรื่องของ geopolitical หรือว่าเหตุการณ์ทางการเมืองในแถบๆโดยเฉพาะแถบที่ผลิตน้ำมันไม่ว่าจะเป็นแถวยูเครนหรือ Middle East พวกอิรักที่มีการตีกันยิงกันเหตุการณ์พวกไม่สงบพวกนั้นก็ทำให้การผลิตน้ำมันน้อยลงมันก็น่าจะมีผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเพราะว่าซัพพลายน้อยลงนะคะซึ่งเหตุการณ์พวกนี้เราต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดมันจะมีอิทธิพลบ้างส่วนปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจซึ่งขณะนี้เรารู้ว่าทางอเมริกาซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในเรื่องของการบริโภคเนี่ยอเมริกาก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวบวกที่จะทำให้ราคาน้ำมันขึ้นเช่นกันแล้วก็แต่ขณะเดียวกันเนี่ยในอเมริกาก็ปัจจุบันได้มีพบว่าอเมริกาได้มีการค้นพบพวกน้ำมันที่เขาคิดว่าเขาสามารถผลิตขึ้นมาใช้ได้ค่อนข้างเยอะพวกเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สอย่างที่ได้ยินกันฉะนั้นแล้วก็มีแนวโน้มอีกเช่นกันว่าอเมริกาแต่เดิมจะไม่ยอมให้มีการส่งออกน้ำมันเหล่านี้ขณะนี้ได้เริ่มมีการอนุมัติตัวไลเซนส์อยู่สำหรับบางโครงการแต่ยังเป็นจำนวนน้อยมากนะคะเป็นพวกคอนเดนเซตว่าอนุมัติให้ส่งออกซึ่งแนวโน้มลักษณะนี้ถ้ามีการส่งออกมากก็แสดงว่าจะมีซัพพลายมาสู่จะมีอุปสงค์อุปทานเข้าสู่ตลาดเยอะขึ้นถ้าอุปทานเข้าสู่ตลาดเยอะก็จะทำให้ราคาน้ำมันตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปัจจัยต่างๆที่จะมองแนวโน้มของอนาคตรวมไปถึงตัว OPEC capacity หรือว่ากำลังการผลิตของ OPEC ด้วยซึ่งยังเหลือเยอะอยู่เน้นในเชิงของตัวราคาเนี่ยถามว่าครึ่งหลังราคาจะเป็นอย่างไรขณะนี้เนี่ยเราตัวของมุมมองของแต่ละเฮาส์แต่ละนักวิเคราะห์ทั้งหลายเข้ามาทำให้ดูสีฟ้าๆที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นมุมมองซึ่งจะเห็นว่ามีทั้งคนมองโลกในแง่ดีมากๆกับแง่ร้ายมากๆมันวิ่งอยู่ตั้งแต่ต่ำกว่า90เหรียญจนไปถึง125เหรียญมันจะต่างกันมากๆแต่ถ้าเรา
พวกมุมมองเหล่านี้มาถัวเฉลี่ยก็พบว่าครึ่งปีหลังเนี่ยราคาก็น่าจะยังคงอยู่